ไม่ปังยังไงไหวลิซ่าขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ด้วยปออีกครั้งด้วยหัวข้อทีเซอร์การคัมแบ็กของเธออัปเดตวงการบันเทิงไทยและเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายองครับค่ายเพลงของลิซ่า Blackpink ได้รับความสนใจทั่วทุกมุมโลกโดยรูปโปรโมทค่ายเพลงของเธอนั้นได้ถูกนำไปเผยแพร่ขึ้นป้ายโฆษณาบิลบอร์ดในเมืองสำคัญทั่วโลกอาทิน New York, Los Angeles, Singapore และไม่พ้นกรุงเทพของเราครับซึ่งทุกป้ายได้รับความสนใจอย่างมากแฟนๆแห่โพสต์ลงสื่อออนไลน์สำหรับ L Lau มีรายงานว่าต้นสังกัดตั้งอยู่ในนิวยอร์กโดย L Lau นั้นเป็นค่ายเพลงที่สร้างประสบการณ์ใหม่ก้าวข้ามแนวเพลงและเชื่อมโยงคนทุกรุ่นที่มีหัวใจหลักอยู่ที่ความมุ่งมั่นก้าวข้ามขีดความจำกัดและสร้างสรรค์แนวเพลงต่างๆให้ติดอันดับชาร์ตครับคือละครโดยร้านมายอง